เรามาดูกันว่าเดือนแรกของไตรมาส2ของปีนี้เป็นอย่างไรนะครับก็อย่างที่ทราบกันว่าเดือนนี้เนี่ยเป็นเดือนที่ได้รับผลกระทบชัดเจนนะครับจากสถานการณ์ของโควิด -19 นะครับสิ่งที่เราสังเกตเห็นก็คือว่าเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจเกือบทุกเครื่องยนต์นะครับหดตัวนะครับมีเพียงองค์ประกอบเดียวที่ขยายตัวได้ก็คือเรื่องของการใช้จ่ายของภาครัฐนะครับในด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจเนี่ยมีความเปราะบางมากขึ้นโดยจุดที่เรากังวลเป็นพิเศษเนี่ยคือเรื่องของตลาดแรงงานนะครับเดี๋ยวรายละเอียดจะกล่าวต่อไปครับภาคการท่องเที่ยวครับหดตัวร้อยละร้อยครับหดตัวร้อยเพราะว่าไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเลยนะครับตั้งแต่ปลายเดือนมีนาเนี่ยเรามีพรกฉุกเฉินที่จำกัดการเข้าสู่ประเทศของคนต่างชาตินะครับก็ตั้งแต่นั้นมาก็จริงๆยังมีนักธุรกิจเข้ามาได้นะแต่ว่านักท่องเที่ยวนี่ก็หายไปเลยนะก็เราคิดว่าสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยคงเป็นไปอีกสักระยะหนึ่งนะฮะก็เป็นอะไรที่ต้องติดตามต่อไปเพราะว่าการท่องเที่ยวเนี่ยมีความสำคัญมากกับเศรษฐกิจไทยนะครับในด้านของการส่งออกสินค้าเนี่ยการส่งออกสินค้าที่ไม่รวมทองคำนะครับหดตัวสูงขึ้นนะครับเป็น 115.9 นะครับหดตัว 115.9 นะตัวที่ไม่รวมทองคำถ้ายังรวมทองคำเนี่ยคือเดือนนี้เนี่ยมีการส่งออกทองคำเป็นประวัติการก็จะหดตัวน้อยกว่านิดนึงที่ -3.3 นะครับสินค้าที่ลบหนักๆเลยถ้าดูในรูปข้างซ้ายเนี่ยคือเรื่องของรถยนต์นะครับแท่งสีม่วงนะครับค่อนข้างใหญ่นะครับรองลงมาคือสินค้าที่ผูกกับราคาน้ำมันนะฮะราคาน้ำมันดิบแล้วก็ลงมาค่อนข้างเยอะนะฮะก็เป็นที่ทราบกันทั่วไปสาเหตุหลักๆเลยที่การส่งออกเนี่ยหดตัวค่อนข้างรุนแรงนะครับมาจากอุปสงค์ในประเทศคู่ค้าที่หายไปนะครับในหลายๆประเทศคู่ค้าเนี่ยมีการปิดเมืองนะมีการล็อกดาวน์ในเดือนเมษาต้องบอกว่าช่วงเดือนเมษาเนี่ยไม่เฉพาะกับไทยนะครับแต่ว่าในหลายประเทศเนี่ยเป็นช่วงที่มาตรการล็อกดาวน์นี่เข้มข้นที่สุดนะฮะก็เราก็เลยการส่งออกสินค้าก็เลยได้รับผลกระทบไปด้วยนะครับทีนี้มีนิดนึงนะครับก็ถ้าท่านติดตามมาก็จะเห็นว่าตัวเลขของกระทรวงพาณิชย์เนี่ยก็จริงๆยังเป็นบวกอยู่นะครับอันนี้ก็จะชี้แจงนิดนึงว่าทำไมตัวเลขถึงดูห่างกันนะครับก็หลักๆเลยเนี่ยก็มาจากเรื่องของการส่งคืนเครื่องบินเช่าของเอกชนนะครับจริงๆอันนี้ก็ผูกไปกับเรื่องของสถานการณ์โควิดนะฮะสถานการณ์โควิด-19 เนี่ยทำให้สายการบินหลายสายการบินเนี่ยบินไม่ได้นะฮะก็ต้นทุนสำคัญของสายการบินก็คือถ้าเอาเครื่องบินมาจอดทิ้งไว้เฉยๆเนี่ยมันก็จะเป็นต้นทุนที่สูงนะมันก็จะมีการคืนเครื่องบินที่เขาเช่ามากลับไปนะครับการคืนเครื่องบินเนี่ย ก็ส่งผลให้มีผลต่างระหว่างตัวมูลค่าการส่งออกตามนิยามของธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็ตามนิยามของกระทรวงพาณิชย์นะครับแต่ว่ามองไปข้างหน้าเนี่ยก็อาจจะเริ่มลดลงแล้วนะครับเพราะว่าการส่งคืนเครื่องบินน่าจะน้อยลงแล้วในอนาคตเนี่ยบางสายการบินเข้าใจว่าจะมีการกลับมาเปิดบริการด้วยนะครับก็ในเดือนพฤษภาอาจจะเป็นอีกเดือนนึงแต่เดือนมิถุนายนเนี่ยก็น่า2ตัวเลขนี้น่าจะเข้าใกล้กันกลับไปเหมือนเดิมนะครับแต่ทีนี้มองไปข้างหน้าเนี่ยไม่ว่าจะใช้นิยามไหนนะครับก็ดูทิศทางเนี่ยไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่าเครื่องชี้นำที่ของการส่งออกที่เราเห็นไม่ว่าจะเป็นดูจากการค้าโลกหรือดูจากที่เราสำรวจผู้ประกอบการในประเทศเรื่องของคำสั่งซื้อล่วงหน้าเนี่ยก็จะเห็นว่าทิ้งดิ่งค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้สะท้อนว่าในระยะต่อไปอย่างน้อยเดือน2เดือนเนี่ยเรื่องของการส่งออกสินค้าเนี่ย น่าจะเห็นการหดตัวที่มากขึ้นนะครับกลับมาที่ในประเทศบ้างนะครับการบริโภคภาคเอกชนครับก้อนนี้เป็นตัวใหญ่ในประเทศนะก็ประมาณครึ่งหนึ่งของเศรษฐกิจนะครับอยากให้ดูรูปข้างซ้ายนะครับก็การบริโภคภาคเอกชนที่จำแนกตามสินค้าคงทนไม่คงทนอะไรต่างๆนานาเนี่ยรอบนี้นะครับก็หดตัวในทุกหมวดแล้วนะฮะรอบก่อนหน้าเนี่ยสินค้าที่ไม่คงทนเนี่ยส่วนมากก็เช่นพวกสินค้าอาหารของใช้อะไรพวกนี้เนี่ยก่อนหน้านี้ยังมีการขยายตัวเป็นบวกนะฮะแต่ในเดือนเมษาเนี่ยขยายตัวติดลบนะครับก็คือหดตัวในทุกองค์ประกอบสรุปแล้วเนี่ยเครื่องชี้การบริโภคภาคเอกชนของเราเนี่ยทำให้ดัชนีการบริโภคภาคเอกชนของธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยติดลบ 115.1 นะครับในเดือนนี้นะครับก็ไม่น่าจะเป็นการหดตัวที่สูงที่สุดที่ตั้งแต่เราทำดัชนีมานะครับ
จริงๆในรูปด้านขวาเนี่ยก็จะเห็นได้ชัดเจนนะครับเรื่องอันนี้มาข้อมูลมาจาก Google นะครับการเคลื่อนย้ายคนในไปสถานที่ต่างๆจะเห็นว่าส่วนใหญ่คนเนี่ยจะอยู่กับบ้านนะโดยเฉพาะในเดือนเมษานะก็การกิจกรรมที่ไปเคลื่อนย้ายไปในสถานที่ต่างๆไปศูนย์การค้าไปสวนสาธารณะเนี่ยลดลงค่อนข้างชัดเจนนะครับในเดือนเมษาแต่ถ้าดูจากรูปเนี่ยอันนึงก็อาจจะอุ่นใจขึ้นบ้างคือเดือนพฤษภาคมเนี่ยเห็นทิศทางมีการปรับดีขึ้นบ้างนะครับก็ส่วนหนึ่งน่าจะเนื่องจากช่วงปลายเดือนมีการเริ่มคลายมาตรการล็อกดาวน์นะครับก็ทำให้มีการเคลื่อนย้ายสถานที่กันมากขึ้นนะครับแต่ว่าดูจากรูปก็ยังไม่กลับเป็นปกติเพราะฉะนั้นในเดือนพฤษภาคมเนี่ยก็น่าจะยังมีผลของมาตรการล็อกดาวน์อยู่บ้างครับทีนี้มาถึงจุดที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างเป็นกังวลนะครับคือเรื่องของตลาดแรงงานในช่วงนี้เนี่ยข้อมูลของผลสำรวจของอัตราการว่างงานของ NSO ของสำนักงานสถิติเนี่ยช่วงนี้ไม่มีนะครับคือช่วงนี้เป็นช่วงที่ออกไปสำรวจได้ลำบากนะฮะเป็นเพราะว่าเรื่องของโควิดนะคนไปสำรวจก็กลัวคนถูกสำรวจก็กลัวนะฮะก็มันก็เลยช่วงนี้ก็เลยจะไม่มีข้อมูลนะข้อมูลที่ดีที่สุดที่เรามีเนี่ยคือข้อมูลของประกันสังคมครับประกันสังคมเนี่ยในรูปข้างซ้ายเนี่ยเป็นสัดส่วนของผู้มีสิทธิ์ผู้ขอรับสิทธิ์ว่างงานนะครับต่อจำนวนผู้ประกันตนทั้งหมดไม่ว่าเป็นรับสิทธิ์ว่างงานโดยรวมเส้นสีฟ้าหรือว่ารับสิทธิ์ว่างงานเพราะว่าต้องออกจากงานนะครับก็เส้นสีน้ำเงินเข้มนะครับก็จะเห็นว่าเดือนเมษาเนี่ยเทียบกับเดือนมีนาแล้วเนี่ยมีการกระโดดขึ้นไปอย่างค่อนข้างแรงนะครับคือว่าค่อนข้างก้าวกระโดดนะฮะส่วนในรูปข้างขวาเนี่ยเป็นรูปของสารบริการของธุรกิจที่ปิดกิจการชั่วคราวหรือให้คนงานไปพักชั่วคราวตามมาตรา75นะครับก็เทียบกับเดือนก่อนหน้าแล้วเนี่ยก็จะเห็นการเพิ่มขึ้นประมาณ5เท่านะครับเช่นเดือนมีนาเนี่ยก็มีบริษัทสถานประกอบการที่ขอรับสิทธิ์ประมาณ 90,000 กว่าสถานประกอบการนะครับแต่พอมาเดือนเมษาเนี่ยเป็น 460,000 นะฮะสถานประกอบการที่ใช้มาตรา75ที่หยุดกิจการชั่วคราวนะครับอันนี้เนี่ยก็ต้องเป็นอะไรที่ต้องติดตามใกล้ชิดนะครับในระยะต่อไปเพราะจะมีผลก็น่ามากต่อทั้งเสถียรภาพเศรษฐกิจแล้วก็ทางระบบสถาบันการเงินด้วยครับในด้านของแรงงานนอกในภาคเกษตรนะครับเมื่อกี้เป็นแรงงานนอกภาคเกษตรในภาคเกษตรเนี่ยรายได้เกษตรกรเนี่ยมีการหดตัวสูงขึ้นนะครับตามปริมาณผลผลิตที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งในรูปข้างซ้ายรายได้เกษตรกรนะครับในเดือนเมษายนเนี่ยติดลบ10.1%นะครับหลักๆเลยก็มาจากเรื่องของผลผลิตนะครับราคาเนี่ยยังเป็นบวกอยู่ได้นะแต่ก็บวกไม่ได้เยอะนะครับส่วนในรูปด้านขวาเนี่ยเป็นรูปของดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคนะครับดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคจะเห็นว่าก็ยังลดลงอย่างทิ้งดิ่งเหมือนกันนะครับก็ทำปฏิกิริยเช่นกันจริงๆในเดือนนี้เนี่ยมีหลายตัวเลยที่เรียกว่าเป็นประวัติการนะครับก็หวังว่าจะไม่มีประวัติการหลังประวัติการนะครับในด้านของการลงทุนภาคเอกชนนะครับอันนี้เป็นการใช้จ่ายในประเทศที่สำคัญอีกตัวหนึ่งนะครับดัชนีการลงทุนภาคเอกชนของธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยเดือนนี้ติดลบ6.1นะครับจริงๆเป็นการปรับดีขึ้นนิดหน่อยนะเดือนที่แล้วเนี่ยเดือนมีนาติดลบ 8.7แล้วถ้าเป็นตัวที่ปรับฤดูกาลแล้วเนี่ยจริงเป็นบวกนะฮะหลักๆเลยเนี่ยมาจากเรื่องของการก่อสร้างนะฮะในถ้าดูในรูปข้างล่างเนี่ยจะเห็นดัชนีการลงทุนหมดก่อสร้างเนี่ยปรับสูงขึ้นค่อนข้างผิดปกติด้วยนะครับแต่พอไปดูแล้วเนี่ยเราก็พอเข้าใจว่าในเดือนเมษายนนี่เองเนี่ยมีการเลื่อนวันหยุดสงกรานต์ออกไปนะครับปกติแล้วในช่วงสงกรานต์เนี่ยก็คนงานคนก่อสร้างก็กลับบ้านนะครับกิจการก่อสร้างก็ไม่มีเพราะฉะนั้นในปีนี้เนี่ยมันผิดฤดูกาลเพราะว่าเลื่อนวันหยุดสงกรานต์ออกไปก็เลยมีการก่อสร้างได้อย่างต่อเนื่องนะครับก็เลยทำให้เรื่องของการลงทุนภาคก่อสร้างเนี่ยโดยเฉพาะที่วัดจากวัสดุก่อสร้างเนี่ยมีการปรับสูงขึ้นก็เป็นตัวที่ฉุดให้ตัวของดัชนีพื้นที่ปรับฤดูกาลแล้วเนี่ยมีทิศทางที่ดีขึ้นนะครับส่วนในรูปด้านขวาเนี่ยเป็นผลสำรวจผู้ประกอบการของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับในรูปก็เช่นเดียวกับผลสำรวจผู้บริโภคนะครับก็ทำจุดต่ำสุดเช่นกันนะครับ
ก็อันนี้ก็หมายความว่าการลงทุนภาคเอกชนในระยะต่อไปเนี่ยยังมีแรงกดดันค่อนข้างสูงนะครับหลักๆก็จากภาวะเศรษฐกิจที่อาจจะย่ำแย่แล้วก็ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจนะครับจากอุปสงค์ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่อ่อนแอเนี่ยก็สะท้อนไปที่การผลิตภาคอุตสาหกรรมนะครับการผลิตภาคอุตสาหกรรมในเดือนนี้เนี่ยติดลบ17.2%นะครับตัวหลักที่ใหญ่ที่สุดที่เห็นอันนี้ก็คือภาคของเรื่องของรถยนต์เช่นกันนะครับก็ช่วงนี้รถยนต์ส่งไปขายก็ไม่ได้ในประเทศก็ไม่มีคนซื้อนะครับก็ติดลบค่อนข้างเยอะนะครับถัดมาก็จะเป็นเรื่องของตัวเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็ทางปิโตรเลียมนะครับจริงๆก็ยังมีตัวที่ขยายได้นะตัวที่ขยายได้จะมีเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์นะอิเล็กทรอนิกส์นี่ยังเป็นตัวที่ได้รับผลดีจากเรื่องของโควิด-19ที่คนทำงานบ้านมากขึ้นนะก็ยังมีแรงส่งอยู่ได้นะในเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์ส่วนในตารางด้านขวาเนี่ยเป็นเรื่องของมูลค่าการนำเข้าสินค้ามูลค่าการนำเข้าสินค้าในภาวะที่การส่งออกหดตัวแรงและในภาวะที่การใช้จ่ายในประเทศทั้งการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนหดตัวเนี่ยการนำเข้าสินค้าก็อันนี้ก็เป็นการหดตัวที่สูงสอดคล้องกันนะครับจริงๆแล้วถ้าไม่มีการใช้จ่ายภาครัฐเลยเนี่ยก็ต้องในเดือนเมษายนเนี่ยน่าจะแย่กว่าที่เราเห็นอีกนะครับในเดือนเมษายนเนี่ยต้องนับว่าเป็นโชคดีนะครับที่ตั้งแต่เดือนก่อนหน้าเนี่ยพ.ร.บ.ของงบประมาณปี63เนี่ยมีการประกาศใช้ไปแล้วนะครับในรูปทั้งสองในรูปในสไลด์นี้เนี่ยเป็นการใช้จ่ายภาครัฐที่ไม่รวมเงินโอนนะครับจริงของภาครัฐเนี่ยมันมีอยู่2ส่วนนะส่วนที่เป็นเงินโอนเนี่ยมีการเริ่มใช้จ่ายในเดือนนี้โครงการเราไม่ทิ้งกันนะครับส่วนนั้นจะฟีดเข้าไปในเรื่องของการบริโภคนะครับซึ่งน่าจะเห็นมีส่วนช่วยพยุงเศรษฐกิจในระยะต่อไปแต่ในรูปนี้เนี่ยเอาตัวที่หักเงินโอนออกไปแล้วแม้จะหักเงินโอนออกไปแล้วก็เห็นว่าภาครัฐเนี่ยมีการขยายตัวในการใช้จ่ายค่อนข้างดีนะฮะอันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นเครื่องยนต์สำคัญของเศรษฐกิจไทยตอนนี้ที่ยังขับเคลื่อนได้นะครับในขณะที่เครื่องยนต์อื่นก็ต้องบอกว่าอาจจะอยู่ในช่วงที่หยุดชะงักไปนะครับกลับมาในด้านของเสถียรภาพต่างประเทศอีกตัวหนึ่งนะครับคือเรื่องของดุลบัญชีเดินสะพัดดุลบัญชีเดินสะพัดในเดือนนี้เนี่ยติดลบ 0.7 นะครับก็อาจจะจริงดูไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ว่าปกติเดือนเมษายนไม่ใช่เดือนที่ดุลบัญชีเดินสะพัดติดลบนะเดือนที่ดุลบัญชีเดินสะพัดติดลบปกติจะเป็นเดือนพฤษภานะปีนี้ติดลบเร็วกว่าปกติและที่เป็นติดลบนิดเดียวเนี่ยเนื่องจากเรื่องของทองคำนะอย่างที่เรียนไปก่อนหน้าเนี่ยในเดือนที่ผ่านมาเนี่ยในเดือนเมษายนมีการส่งออกทองคำเป็นประวัติการนะ 2.5 พันล้านเหรียญสหรัฐนะครับถ้าไม่รวมการส่งออกทองคำเนี่ยก็ตัวของดุลบัญชีเดินสะพัดเนี่ยจะขาดดุล 3.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับถือขนาดของการขาดดุลเนี่ยถือว่าเป็นการขาดดุลที่เยอะที่สุดในประวัติศาสตร์ของไทยนะฮะส่วนในด้านขวานะฮะอันนั้นเป็นเรื่องของดุลบัญชีเดินสะพัดในด้านขวาดุลบัญชีเดินสะพัดเนี่ยจริงๆก็เรื่องของการทองคำเนี่ยก็ทำให้ถ้ามันจริงเทรดบาลานซ์ที่ไม่รวมทองคำก็คือประมาณศูนย์นะฮะจริงในเดือนเมษายนตัวหนึ่งที่ทำให้ดุลบัญชีเดินสะพัดเนี่ยติดลบมากขนาดนี้เนี่ยอีกตัวหนึ่งก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวนะที่เรียนไปว่านักท่องเที่ยวหายไปนะฮะก็เพราะฉะนั้นดุลท่องเที่ยวเนี่ยเราก็ลดลงนะฮะอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของฤดูกาลที่เป็นฤดูกาลส่งกับกำไรและเงินปันผลนะการส่งกับกำไรและเงินปันผลเนี่ยจะมีต่อเนื่องไปในเดือนพฤษภาด้วยนะฮะแล้วเราก็ทราบว่านักท่องเที่ยวในเดือนพฤษภาก็ยังไม่มีนะเพราะฉะนั้นโอกาสที่ดุลบัญชีเดินสะพัดจะติดลบต่อในเดือนพฤษภาคมก็มีพอสมควรนะแต่ว่าในเดือนนี้เนี่ยแม้ดุลบัญชีเดินสะพัดจะติดลบเนี่ยดุลการชำระเงินจริงๆเป็นบวกนะเพราะว่าดุลเงินทุนเคลื่อนย้ายเนี่ยเป็นการไหลเข้าการไหลเข้าของเงินทุนเคลื่อนย้ายเนี่ยหลักๆแล้วเนี่ยมาจากบุคคลในประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนหรือสถาบันการเงินนะครับมีการเอาเงินกลับจากต่างประเทศในปริมาณที่ค่อนข้างมากนะอันนี้ก็เลยทำให้เกิดเงินไหลเข้าค่อนข้างในปริมาณที่ค่อนข้างสูงนะถ้าไปดูนักลงทุนต่างชาติเองจริงๆยังเป็นการขายอยู่ทั้งตลาดพันธบัตรและตลาดหุ้นนะแต่เนื่องจากนักลงทุนไทยและก็สถาบันการเงินไทยเนี่ยนำเงินกลับเข้าประเทศเนี่ย ก็เลยทำให้มีเงินเกินดุลค่อนข้างเยอะนะครับในเดือนนี้ทำให้สุทธิแล้วเนี่ยตัวของดุลการชำระเงินเนี่ยเป็นบวกถึงประมาณ8บิลเลียนนะครับค่าเงินบาทในเดือนเมษายนเนี่ย
โดยเฉลี่ยเนี่ยถือว่าอ่อนกว่าเดือนมีนานะแต่นั่นเป็นเพราะว่าเดือนมีนาเนี่ยจริงค่อนข้างแข็งนะถ้าวัดจากตั้งแต่ต้นเดือนเลยเนี่ยจริงๆค่าเงินบาทเนี่ยมีแนวโน้มที่แข็งขึ้นต่อเนื่องนะสาเหตุหลักๆเลยเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือเซนติเมนต์ที่เริ่มดีขึ้นนะในว่ามาตรการกักกันมาตรการล็อกดาวน์เริ่มได้ผลดีเนี่ยก็มีคนมีปรับมุมมองต่อเศรษฐกิจในหลายๆประเทศนะรวมทั้งประเทศไทยด้วยแต่ที่สำคัญเลยเนี่ยที่คิดว่าเป็นแรงกระแทกพอสมควรเลยคือเรื่องของการส่งออกทองคำนะอันนี้เมื่อกี้เรียนไปแล้วว่าการส่งออกทองคำในเดือนเมษาเนี่ยสูงสุดเป็นประวัติการนะในรูปข้างขวานี่ก็เอาการส่งออกทองคำสุทธิในช่วงปีกว่าๆที่ผ่านมาให้ดูนะครับเมื่อราคาทองคำปรับสูงขึ้นเนี่ยการส่งออกทองคำก็สูงขึ้นและเป็นช่วยเป็นแรงกระแทกและกดดันเรื่องของค่าเงินเช่นกันนะครับกลับมาที่อัตราดอกเบี้ยนะครับอัตราดอกเบี้ยเนี่ยก็มีการปรับลดลงนะสองขยักนะขยักแรกหลังจากที่มีการปรับลดเรื่องของค่าอัตรานำส่ง FIDF นะฮะก็มีหลายๆธนาคารก็มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงและถัดมาถ้ามาถึงในเดือนปลายเดือนพฤษภาคมเนี่ยก็มีการปรับลดลงเพิ่มเติมนะครับหลังจากที่คณะกรรมการนโยบายการเงินประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายนะครับก็ตัวนี้เนี่ย ก็น่าจะมีส่วนช่วยในเรื่องของต้นทุนเงินกู้ของภาคธุรกิจแล้วก็ภาคครัวเรือนในระยะต่อไปนะครับสำหรับอัตราเงินเฟ้อนะครับก็ติดลบมากขึ้นนะครับในเดือนนี้เนี่ยก็ราคาน้ำมันเนี่ยก็ลงไปค่อนข้างเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นราคาอัตราเงินเฟ้อเนี่ยก็ทิ้งดิ่งลงไปเหมือนกันนะครับที่ลบ 2.99 นะครับส่วนเงินเฟ้อพื้นฐานเนี่ยยังเป็นบวกได้แต่ว่าก็เป็นอัตราที่ลดลงก็สอดคล้องกับการอ่อนแอลงของเศรษฐกิจนะครับโดยสรุปนะครับในเดือนเมษายนเนี่ยเศรษฐกิจไทยก็หดตัวสูงขึ้นนะครับหลักๆเลยเนี่ยก็เป็นผลจากมาตรการควบคุมการระบาดของโรคโควิด -19 ทั้งในแล้วก็ต่างประเทศโดยภาคการท่องเที่ยวเนี่ยหดตัวสูงมากนะครับคือร้อยละร้อยนะเนื่องจากไม่มีคนเดินทางเข้ามานะครับในเรื่องของการบริโภคภาคเอกชนนะครับก็ได้รับผลกระทบจากมาตรการล็อกดาวน์เช่นกันแต่อีกส่วนหนึ่งก็เรื่องของรายได้แรงงานที่หายไปนะครับสภาพการผลิตภาคอุตสาหกรรมเนี่ยก็หดตัวสูงต่อเนื่องนะครับตามเรื่องตามการส่งออกสินค้าแล้วก็ความต้องการสินค้าในประเทศนะรวมถึงการลงทุนภาคเอกชนด้วยในเดือนนี้เนี่ยก็มีการใช้จ่ายภาครัฐที่ถ้าบอกว่าต้องเป็นพระเอกคนเดียวเลยนะครับในเดือนนี้ที่ช่วยพยุงเศรษฐกิจไทยไว้และในอนาคตก็น่าจะมีบทบาทมากขึ้นโดยเฉพาะหลังจากที่การทยอยจ่ายเงินเยียวยาให้ผู้ได้รับผลกระทบเนี่ยก็จะมีเพิ่มขึ้นในระยะต่อไปนะครับก็จะช่วยก็จะเป็นปัจจัยบวกต่อเศรษฐกิจในระยะต่อไปได้พอสมควรนะครับในด้านของเสถียรภาพเศรษฐกิจนะครับก็โดยรวมก็ยังอยู่ในเกณฑ์ดีนะแม้ผมจะบอกว่ามีทิศทางที่อาจจะดูเปราะบางขึ้นแต่ว่าโดยรวมเนี่ยยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีเรื่องของอัตราเงินเฟ้อเนี่ยก็การลดลงของราคาน้ำมันเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ลดลงมากกว่านี้แล้วนะฮะแล้วก็เรื่องของดุลเดินสะพัดนี่ก็ส่วนหนึ่งก็เรื่องของฤดูกาลนะแล้วก็ประกอบกับแต่นี้จะคงขึ้นอยู่กับว่านักท่องเที่ยวกลับมาเมื่อไหร่ด้วยนะครับแต่ที่อาจจะยังเป็นกังวลอยู่นะครับก็คือเรื่องของแรงงานตลาดแรงงานในระยะต่อไปนะครับว่าจะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 มากน้อยขนาดไหนและมาตรการของภาครัฐจะช่วยเยียวยาคนที่ได้รับผลกระทบและจะมีการกลับมาดูแลการจ้างงานได้มากน้อยขนาดไหนครับอันนั้นก็จะเป็นสิ่งที่ต้องติดตามต่อไปในระยะข้างหน้าครับขอบคุณครับ